รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมุมไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริง,งดิวเข้มเติมเต,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 ต็มความรู้ โบสุภาวีปาริศีโรดอีกครั้งนะคะในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ถึงแม้ว่าเราจะสอบกลางภาคกันเสร็จแล้วแต่น้องๆก็ยังเพิ่งช่าใจกันนะคะเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบปลายภาคกันแล้วโดยเฉพาะน้องๆมหที่จะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งจะเปลี่ยนการสอบเป็นระบบใหม่เป็นระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System หรือที่เรียกย่อยๆว่า t c a s และยังมีการสอบ g a ด โอเน็ตแ,และ9ก้าวิชาสามัญที่กำลังรออยู่รายการติวเข้มเติม,เต,มเต็มความรู้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยน้องๆไปถึงฝั่งฝันค่ะช่วงติวเข้มวันนี้อาจารย์พิชชี่พิช,ชารัตพันธาวรนาวินจะมาเฉลยข้อสอบพร้อมทั้งสรุปภาพรวมของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ และในช่วงคนนใจไอเดียรไอวันนี้พี่เบสนนทธิราจะพาเราไปเจาะลึกกับระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ Thai University Central Admission System หรือที่เรียกย่อๆว่า g c a s กันต่อค่ะ <S <S 1> <S 1> ช่วงแรกนี้ไปพบกับอาจารย์พิชชี่พิชชารัตในช่วงติวเข้มกันเลยค่ะ Everybody Good morning t a c h r Good morning my students ย so to so. so ินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการติวเข้มตเต็มความรู้ค่ะวันนี้เรายังสัญจรกันมาอยู่ในจังหวัดสระแก้วอยู่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมารับชมนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารเพื่อจะเรียนตามกันไปได้ที่ www.etvthai.tv นั่นเองค่ะและแน่นอนว่าเราเรียนกันมาแล้วหลายครั้งเลยนะคะครั้งนี้นะคะเป็นวันที่เราจะมาต่อยอดกันทางด้าน reading ค่ะเพราะว่า reading comprehension นั้น ออกข้อสอบเยอะที่สุดเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะใน Passage ช่อซึ่งเป็นข้อสอบของจริงเลยของแกตนะคะปี58นะคะครั้งที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ข้อที่25กับข้อที่26แป๊บเดียวเลยถ้าหนูเจอข้อสอบที่มันถามว่า what is not being implied ค่ะมันแปลว่าข้อใดเลยคะ ข้อใดผิดค่ะดังั้นมาดูกันดีกว่าว่าเราจะอ่านเจาะอะไรกันบ้างอันแรกค่ะ working in a nice atmosphere could increase your productivity ค่ะ working ค่ะทำเลยคะทำงานทำงานในไหนดีล่ะทำงานใน nice atmosphere ค่ะคำว่า atmosphere อ่านออกเสียงตามกันค่ะ atmosphere atmosphere At <mos> แปลว่าบรรยากาศค่ะทำงานในบรรยากาศดีๆค่ะ นะฮะทำงานในบรรยากาศดีๆนั้นสามารถเพิ่มเพิ่ม your productivity ค่ะ productivity แปลว่าเออประสิทธิภาพาค่ะประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองนะคะเอะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หนูคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดถูกนะเพราะหนูคิดว่า environment หรือว่า atmosphere ที่ดีมันจะทำให้เรามีกิกกระทําทำงานไหมมีเนาะมันน่าจะทำไมคะน่าจะ ถูกค่ะเงยหน้าก่อนถ้าข้อนี้ถูกเป็นคำตอบไหมหมายเพราะคำตอบต้องหาข้อผิดค่ะข้อ2ค่ะ A Membership here Membership คือสมาอะไเลยคะสมาชิกที่นี่นะคะ May lead to future collaboration May lead to ค่ะ lead to แปลว่านำไปสู่ค่ะจดเลยนะคะนำไปสู่ค่ะ Membership คือการเป็นสมาชิกที่นี่อาจจะนำไปสู่ future collaboration เห็นคำว่า COL ใครเห็นแล้วรู้สึก อะไรตึงหงหิดบ้างคะ Co เออแปลคอเาว่าอะไรนะตัวเองรวมถูกไหมคะคอเปลว่ารวมคะ่ะที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมถ้าคอเปลว่ารวมแล้วแล้วก็ O L คอแปลคอเว่ารวมแล้วมันมีคําว่าลาโบเรช่นค่ะตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจตรง,ตรง,ตรงไหนคะเด็กมาดูกันคะ่ะนะคะคำว่า collaboration มันมีคําว่าคอซึ่งแปลว่ารวมหรือว่า together เลยคะ together นะคะและแน่นอนว่ามันมีคำว่า labor ค่ะ labor นี้มันแปลว่าอะไรจดไปด้วย labor นี้แปลว่า work นั่นเองค่ะ work 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 นะคะ work แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยทำงานแบบไหนดีนะทำงานเป็นไงนะร่วมกันนะคะ together อะไรคะ together collaboration คือการทำงานร่วมกันเอ๊ะเหมือนคำว่า co อะไรนะใครยังจำได้คำแรกเลยที่เราเจอคำแรกเลย อะไรคะ co work อะไรคะ working ค่ะเห็นไหมคะแล้เหมือนกันเลย collaboration แปลว่าการทำงานร่วมกันโอเคไหมเมื่อได้แบบนี้แล้วเด็กๆขาเมืเ่อกี้เขาบอกว่าไงคะการที่เป็น membership ที่นี่อาจนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้หนูว่าเป็นไปได้ไหมไเพราะอะไรอะทำงานที่เดียวกันแต่มาจากบริษัทเดียวหรือมาจากหลายบริษัท<ม>หลายบริษัทเพราะบริษัทพวกนั้นก็เป็นบริษัทที่ไม่มีอะไรด้วยคะ ไม่มีตึกเป็นของตัวเองก็ต้องมีหลายๆที่มารวมกันก็ไม่แน่ว่าถ้าได้คอนเน็ชันเพิ่มก็อาจจะทำไมทํางานร่วมกันหนูว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เออน่าสนใจดูเป็นไปได้อยู่นะคะดูเป็นไปได้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะทําไมคะน่าจะถูกอีกเหมือนกันถูกไหมโลกน่าจะถูกอีกเหมือนกันนะคะดูต่อกันดีกว่าค่ะแล้วถ้าเป็นข้อ3ามล่ะคะ Hive is ideal ค่ะใครรู้จักคาว่า ideal บ้างคะ ideal หลายคนบอกว่าไอเดียหรือเปล่าก็อาจจะใช่ในรูปไอเดียนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นไอเดียเนี่ยนะ เอางี้ดีกว่าสาวๆเยอะเมื่อกี้าอาจารย์ก็บอกว่าอมีสาวๆมาลงเรียนเยอะมากเหรอสาวๆขาขอไอเดียขอไอเดียของหนูหน่อยไอเดียของหนูแบบไหนคะไอเดียของหนูที่ว่าผู้ชายในอุดมคติหนูคะ่ะต้องเป็นยังไงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างไหนพูดมาสิอะไรคะพ,คพี่ได้ยินคำแรกเลยคะ่ะขาวคือเลยค่ะไอเดียของหนูผู้ชายเอาเป็นไอเดียนะคะเป็นผู้ชายในอุดมคติของหนูมีอะไรบ้างคะ สุภาพบุรุษค่ะเจนท l แม a n นะมีอะไรคะเ,เระ็ว <Smart. S 1> ค่ะสมาร์ทค่ะมีคนตะโกนตรงกลางรวยโอเคริช okay. ค่ะโอเคมีอไหมคะเจนท l แมนสมาร์ทริชมีไหม <Smart. S 1> อ๋อมีรวยเป็นของตัวเองด้วยไม่ใช่ของพ่อแม่ด้วยนีอ่อันนี้ดีแปลว่าทมันต้าทำมาหากินเป็นมีอไหมคะ <Yeah. S 1> เออพี่ชอบคํานี้ค่ะฉลาดค่ะน้องหานะเอานนี้เขาบอก smart smart แปลว่าเทก็ได้นะคะฉลาดเนี่ยใช้คําอื่นนะฮะอาจจะเป็นคําว่าอะไรดีคะ อินเทลเล็กซดีมากคะ่ะอินเทลเล็กซหรืออาจจะแบรนนี่นะคะมีสมองแบรนนี่เห็นปะแบรนนี brand ่จริงๆเขาใช้คำนี้เลยนะคะหรือว่าวิตที่มีสมองมีเชาวปัญญาอะไรเงี้ยฉลาดหมดเลยนะคะพอ,อยังพอ,อยังสูงไหมสูงไหมสูงทอด้วยแล้วไงอีกมีความ,ปามเป็นผู้นำเป็นเลดเจอร์ด้วยเลดเจอร์ leader. มีกล้าม ได้ยินน้องบอกมีกล้ามโอเคมีกล้ามคือหุ่นดีนะคะกเ็เขาก็ใช้คำว่าเอาล่ำไหมอะ่ะมันมีหลายคำเนาะบิฟฟี่เนี่ยก็จะล่ำหน่อยแปลว่าล่ำนะคะกล้ามปูเด็กคะเยอะขนาดนี้คะ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นไอเดียของหนูใช่ไหมคะว่าผู้ชายในยคนดีเป็นอย่างนี้หนูาหาได้จริงไหมหมดเนี่ยมีครบเลยนะหาได้จริงไหมหมายงั้นสิ่งที่เป็นไอเดียของหนูอยู่ในหัวลูกสิ่งที่เป็นไอเดียอยู่ในหัวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันแบบมันเยอะอย่างเงี้ย เขาจะเรียกว่ามันเป็นไอเดียลค่ะไอเดียลคืออะไรเงยหน้าก่อนเดี๋ยวก็จดทีเดียวไอเดียลแปลว่าอุดมคติค่ะซึ่งเออมันสูงสุดแหละมันสุดยอดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นจริงไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยหนูเข้าใกล้อุดมคติก็ดีไงเก็ตไหมคะอุดมคติคือมันแบบคือ,อย่างน้อยมี10อย่างขอได้สักกี่อย่างพอคะ ก้าขอบใจจ้ะนะคะไอพวกนี้คะขอก้าอย่างอย่างนี้นะคะหรือห้าอ่ะอย่างนี้ก็เกินครึ่งก็โอเคเยอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเกียัย่างนั้นไอเดียลค่ะเป็นสิ่งที่มาจากไอเดียของเรา mm hmm. เกียรติป้า i d e คือสิ่งที่อยู่ในอุดมและอุดมคติงั้นสิ่งที่อยู่ในอุดมอุดมคติส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี mm hmm. ดีดีเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สุดยอดหนูเข้าใจป้านั้นคาว่าเดียลนั้นจึงเหมือนคาว่าเพอร์เลยค่ะเพอร์ละ perfect ไงหนูเห็นด้วยไหมถ,ถ้ามีครบเนี้ยมัน perfect กายเลยเห็นด้วยไหม เห็นด้วยเห็นไหมคะเข้าใจยังนั้นคำศัพท์ที่พี่สอนคือคำว่าอะไรไอ้ละ ideal ไอ้เละคะ ideal ก็เลยมีกรอนใหม่มาให้ไงจ้าสี่บรรทัดเท่านั้นเองสั้นๆหวังว่าจะได้ต่อนนี้ค่ะชื่อว่ากรอน perfect ค่ะหาที่จดแล้วกรอน perfect ค่ะนะคะเป็น adjective ค่ะจดนะคะมีที่ไหมหาที่เลวนะ ideal perfect คือฉันอะไรคะเป็นคนหลงตัวเองไหมคะนิดๆค่ะนะคะไม่ถ้าเราไม่ชมตัวเองก่อนใครจะมาชมเราคะต้องชมตัวเองก่อนนี่แหละค่ะ Ideal Perfect คือฉันค่ะที่จดแล้ว Second To n o n นัน c o n d to n o n นัน m a c u l a t e Immaculate Imm Impact cable flawless Impact cable flawless หรือเริศดดังเพชรหรือเริศดังเพชร Spotless จริงๆจบแล้วค่ะเจ็ดคำค่ะที่แปลว่า perfect ค่ะที่แปลว่า perfect นะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะอะระหว่างมือเขียนไปนะลูกนะปากอ่านไปกับพี่แล้วสามสี่ ideal perfect second to none immaculate impeccable flawless นะคะ spotless อะ ได้นะง่ายๆนะท่องว่ายังไงท่องว่า ideal perfect คือฉัน second to none immaculate impeccable flawless impeccable flawless หรือระดัดังเพชร spotless จริงๆคะ่ะอ่ะหลายคนโจทย์เสร็จแล้วอ่านพร้อมกันดีกว่าค่ะสา ideal perfect คือฉัน second to none และ immaculate อิมอะไรต่อคะ Impact cable flawless ไม่ได้ยินเสียงเลย Impact cable flawless หรูรลดศดังเพชร spotless จริงๆเห็นไหมคะท่องอะไรคะเป็นกลอนที่เอาไว้ท่องหน้ากระจกทุกวันตอนเช้าคะ่ะคำศัพท์นะคะที่ได้มาจากในคำว่าในช้อยนะคะที่บอกว่า ideal คะ่ะ hype is ideal คะ่ะ hype นี่นะมัน perfect มากมัน perfect มาก perfect สำหรับใครคะ for people สำหรับผู้คน who can only work สำหรับคนที่องลี่ค่ะองลี่แปลว่าเท่าไรคะเท่านั้น work in peace and quiet คนที่ทำงานในแบบไหนคะ Peace สงบแล้วก็เป็นไงคะเงียบเท่านั้นหนูคิดว่า Hype เนี่ยสำหรับคนที่ทำงานแบบว่าสงบและเงียบเท่านั้นถึงชอบที่นั่นปะคะงั้นคนที่สงบเงียบควรไป The h ไ p e ไหมคะไม่ควรงั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดคะ่ะเข้าใจย,ยังคะ ก็ใจยังหาสุดท้ายค่ะ hype enable ค่ะ enable เพราะว่าทำให้ค่ะทำให้ hype ทำให้คุณนั้น meet people in other field ค่ะ field แปลว่าสาขาสาขางานอื่นสาขางานอื่นสาขานะคะ o t h e r คืออื่นนะคะอื่นนะคะดังนั้นเขาบอกว่า hype เนี่ยนะทำให้คุณเนี่ยได้ meet people ค่ะใครแปลออกคะ meet people คือพบปะผู้คนที่มาจาก สาขาหรืออาชีพเป็นไงอาชีพอื่นหนูว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ามันมีมาจากหลายเลยคะ่ะหลายบริษัทนั่นเองคะ่ะถูกไหมคะดเด็กๆคะเข้าใจยังลูกเข้าใจแล้วตอบข้ออะไรคะข้อสามจำไว้นะคะอ่ะท่องก่อนว่าถ้าโจทย์ถามเขียนว่าถ้าโจทย์ถามถึง true false ถ้าโจทย์ถามถึง true false c h o i ไหน มีคำว่า only, purely, absolutely, must, every, never, always, definitely ถ้าโจทย์ถามถึง true false นะคะโจทย์ถามถึง true false ถ้าช้อยไหนมีคำว่า only purely absolutely must every never always definitely ช้อย c e นั้นเป็น false ค่ะ choice นั้นเท่ากับ false ค่ะพี่ไม่ได้บอกวิชามารอันนี้ก่อนเพราะถ้าบอกก่อนเนี่ยหนูอ่านช้อยอื่นไหมคะไม่อ่านเลยหนูเห็นคำว่าอะไรคะ องลีหนูรู้เลยว่าช้อยนี้ต้องมันต้องเป็น,นะไรคะ่ะ false ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นวิชามารค่ะนะคะช้อยไหนมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอ่านออกเสียงตามดีกว่ากันดีกว่า3 4ช้อยไหนมีคำว่าองลี Only. อะไรต่อ Purely ีแอปเลยคะ่ะ absolutely มีอะไรอีกคะ must every never always แล้วก็ definitely เดฟะไรคะ definitely ซึ่งช้อยนั้นเป็น false เลยนะคะอ่ะไปดูข้อสุดท้ายกันนะคะ The phrase hot desk refer to dex อะไรคะ dex แปลว่าอะไรคะใครรู้จักคำว่า dex บ้าง dex แปลวะ่าโต๊คะค่ะโต๊ะที่ hot hot เอ๊ะโต๊ะ hot hot จะเป็นโต๊ะอะไรนะถ้าเจอ refer คะ่ะอ่ะเทคนิคทำ refer ถ้าโจทย์ถามจดหน่อยค่ะถ้าโจทย์ถามถึง refer ถ้าโจทย์ถามถึง refer ให้กลับไปอ่ะให้กลับไปหาคำ นั้นให้กลับไปหาคำนั้นใน passage แล้วคำตอบคำตอบจะอยู่ในหนึ่งประโยคมันเองสองค่ะประโยคหน้ามันประโยคหน้ามัน มีแค่สองประโยคค่ะที่คําตอบอยู่ค่ะคําตอบจะอยู่ในประโยคมันเองหรือไม่คําตอบก็จะอยู่ประโยคหน้ามันค่ะจําไว้นะคะโอเคไหมต่อนะคะดังนั้นกลับไปอ่านประโยคหน้ามันเองค่ะหรือประโยคมันเองด้วยนะคะเพื่อจะตอบข้อนี้กันดีกว่าค่ะหนูเจอคําว่า Hot De ็กซ์ยังโลกโอเคประโยคมันขึ้นต้นว่าไงคะเด็กๆขาประโยคมันขึ้นต้นว่าเออ if you เนาะ if you come and go with laptop there are hot desks that you can use for short time นะคะ Uh, if you come and go with laptops ค่ะถ้าหนูเนี่ยมาใช้ที่ The Hive โดยมีแล็ปท็อปใครรู้ป้ะว่วาแล็ปท็อปแป่าอะไรคะแล็ปท็อปแปลว่าโนต้ตะไรคะ่ะโน้ตบุ๊กค่ะนะมีเป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนะฮะ There are hot desks ค่ะถ้ามาด้วยม,มามีแล็ปท็อปด้วยมี hot desks นะ t h a t ค่ะเห็นหลัง hot desks ไหมคะมีคำว่า t h a t ค่ะ h a t you can use for a short time ขยายคำว่า hot desks ค่ะเป็นโต๊ะ โต๊ะพิเศษที่หนูสามารถใช้แบบไหนคะ For a short time ในเวลาสั้นๆค่ะใช้ได้แป๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวใช้ในเวลาสั้นๆนะคะอาจจะแบบชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ,คะเออนั่นเองค่ะเป็นเป็นโต๊ะที่เป็นไงใช้ได้ภายในเวลาสั้นๆนะคะแปบ๊บเดียวไม่ใช่ของของตัวหนูเองนะคะอ่ะงั้นกลับไปดูอันไหนดีคะ 1. ค่ะ That do not belong to anyone in particular เอ๊ะแปลว่าอะไรคะ Do not belong to belong to แปลว่า เป็นของค่ะนะ,ะเป็นของในห้องนี้นี่มีใครฟังเพลงฝรั่งบ้างไหมคะมีบ้างไหมใครรู้จัก Taylor Swift บ้างรู้จักไหมเพลงไหนบ้างคะที่หนูรู้จักอะไรคะนี่หมือทุกคนตอบได้ you belong with me นะคะซึ่ง you belong with me ผิดกรา玛นะคะต้องใช้ you belong to เท่านั้นค่ะตกลงเป็นโต๊ะที่ทำไมที่หนูเป็นของหนูไหมไม่ถ้ามีแท็อปหนูสามารถที่จะเปไงฮะ ไปใช้ไปยืมได้แป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวนั่นเองค่ะ in short time นั่นเองค่ะดังนั้นข้อไหนดีคะระหว่างข้อแรกดู that do not โตะนั้นเป็นโต๊ะที่ไม่ได้เป็น do not ไม่เป็นไม่เป็นอะไรคะ do not ไม่เป็นของ anyone ของใครเลยไม่เป็นของใคร in particular แปลว่าเป็นพิเศษค่ะไม่เป็นของใครเป็นพิเศษนั่นเองค่ะไม่ได้เป็นของใครเลยถูกไหมถูกอยู่นะ ก็ไม่ใช่ของเราด้วยไงยเราก็ไปยืมใช้ได้แต่ดูอันอื่นก่อนดีกว่าว่าอันอื่นใช่ไหมข้อ2ค่ะ For those who would rather work outdoor สำหรับคนที่ would rather แปลว่า w n t ค่ะอยากจะทำงาน outdoor แปลว่าข้างนอกภายนอกอาคารหนูคิดว่าใช่ไหมคะภายนอกอาคารไม่น่าใช่อันนี้มันอยู่ในอาคารอยู่แล้วนะคะข้อ3ค่ะ For those who whose laptop need to be repaired สำหรับคนที่แล็ปท็อปนั้นต้อง ซ่อมเกี่ยวไหมแล้วท็อปพังเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะสี่ค่ะเป็นเ e ็ก s q u r e people come to ask for offer help เป็นโต๊ะที่แบบว่าช่วยเหลือเสนอความช่วยเหลือเป็นโต๊ะที่เกี่ยวกับว่าคนมาขอความช่วยเหลือได้เกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวค่ะต้องตอบข้อหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นโต๊ะที่ไม่ได้เป็นของใครเลยหนูเนี่ยไปใช้ได้คนอื่นก็ไปใช้ได้นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับข้อ26นี้นะคะเห็นไหมคะว่าต่อไปนี้นะคะเขาไม่ออกข้อสอบแบบที่แปลตรงๆละหนูอ่านแล้วก็ไปเจอเลยไมคะ่ะหนูต้องสรุปให้ได้ดังนั้นเนี่ยคิดสรุปให้ได้ก็ต้องอาศัยอะไรคะคาศัพท์นั่นเองนะคะคำศัพท์เยอะๆนะคะท่องเยอะๆคะ่ะลูกค้าทาข้อสอบเก่าเยอะๆแล้วหนูจะสามารถทําได้คะ่ะมาทวนกันหน่อยคะ่ะตรงคาว่า refer 100%ข้อสอบปนีนี้หนูต้องเจอถามว่า refer เนี่ย ออข้อสอบ refer ถามถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะจําไว้เลยว่าถ้าโจทย์ถามถึงอะไรคะอ่านพร้อมกัน3 4มสถ้าโจทย์ถามถึง refer ให้กลับไปหาคํานั้นใน passage แล้วคําตอบจะอยู่ในหนึ่งประโยคมันเอง2ประโยคหน้ามันนั่นเองคะ่ะเมื่อกี้เราอ่านประโยคมันเองก็มีแล้วนั่นเองเราก็เลยไม่ได้อ่านประโยคข้างหน้านั่นเองเลยคะ่ะ หัวใจสัมพัญธของเด็กนักเรียนอย่างพวกเราก็คือเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยง่ายก็เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนวันนี้โบมีเคล็ดลับดีๆที่ช่วยห่างไกลจากโรคภัยมาฝากกันค่ะหลังจากสอบกลางภาคกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนก็มักจะพักผ่อนกันแบบสบายใจหรือให้รางวัลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารแบบชุดใหญ่จัดเต็มจนอิ่มแน่นท้องพอาหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแต่น้องๆคะ ถ้าเรานอนหลับหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีจะทำให้เกิดลมหรือแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานไม่สะดวกส่งผลให้เกิดอาการที่เรียกว่ากรดไหลย้อนหรือบางคนก็เกิดอาการอาเจียนขึ้นได้ดังนั้นทางที่ดีเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ควรที่จะนั่งพัก30นาทีเพื่ออาหารได้ย่อยดีกว่านะคะ พักเรื่องสุขภาพกันไว้ก่อนเราไปติดตามเรื่องระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ในปีการศึกษา2,561ในช่วงคนดนใจ ID Idol ตามพี่เบสไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงคนรดนใจ ID Idol วันนี้พี่เบสขอรับอาสาพาน้องๆมาไขาข้อข้องใจและตอบทุกข้อคำถามที่เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System หรือที่เรียกกันว่า T-CAST เองค่ะซึ่งระบบนี้จะเป็นตัวชี้วัดเส้นทางความฝันของน้องในอนาคตเลยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะ วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเสริฐคันธมานนท์รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและดํารงตําแหน่งเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีห่งประเทศไทยหรือทอป,ปอ,อค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักสําคัญเลยนะคะของระบบการคัดเลือกแบบใหม่หรือ T ีแคสนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเบสครับอาจารย์ประเสริฐเขาวันนี้เบสรวบรวมคําถามของน้องๆมาถามอา,อาจารย์ลรเลยค่ะคือน้องน้องเนี่ยเขาต้องสอบหลายครั้งมากๆเลย ข้อสอบนี้จะมีความซ้ำซ้อนกันไหมคะโอ้นี่เป็นประเด็นหนึ่งของระบบ T-C a s สใหม่นะครับ TC a s สออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการใช้ข้อสอบกลางให้มากที่สุดจะมากได้ก็คือจะมีแกรดแทสใช่ไหมครับมีสามัญ9วิชานะครับนะนี่เป็นข้อสอบกลางหลักทุกมหลาลัยก็ตกลงกันว่าเขาจะพยายามใช้ข้อสอบกลางเป็นหลักนะฮะแล้วเด็กที่จบจากต่างประเทศหรือว่าเรียนอินเตอร์มาสนใจอยากจะเข้าหมอทําได้ไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการของ TCAS เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งสิ้นนะฮะจะเป็นนักเรียนจบจากโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยจะเป็นนักเรียนที่จบจากต่างประเทศนะครับถ้าคุณสมบัติได้ตามที่แต่ละสาขาวิชาเขาต้องการซึ่งอันนี้เนี่ยผมตอบโดยชัดๆไม่ได้เพราะว่าแต่ละสาขาวิชามีความต้องการไม่เหมือนกันยกตัว <ๆ S 2> อย่างเช่นนะฮะนะอ๋แต่มันมีอันนึงซึ่งซึ่งทุกสาขาวิชาจะเหมือนกันนะครับคือการจบม .6 การจบม .6 เนี่ยถ้าจบโดยโรงเรียน,อ,นอินเตอร์ในประเทศไทยนะครับหรือจบจากต่างประเทศเนี่ยคำถามคือน้องรู้ได้ไงว่าชั้นจบเทียบเท่าม .6 ของประเทศไทยจบโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ไม่ยากแล้วนะฮะเพราะว่านะฮะเพราะว่าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดสอนได้เนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตจากสอชอก็คือ,อ,อสํงงานักงานการศราึกษาอนตเอกชนถูกไหมฮะซึ่งถ้าเขาอนุมัติเขาต้องบอกว่าโรงเรียนเนี้ยสอนเทียบเท่าระดับอะไร เพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับยืนยันกันชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเขาได้รับอนุมัติาจากสอชท่านรู้ไว่าสอชอเลยนะฮะก็แสดงว่าเขาต้องจบระดับมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลายจบจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถูกไหมฮะ,ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็เคลี่ยวก,กับกระทรวงแล้วสําหรับนักเรียนนะครับน้องๆที่จบจากต่างประเทศนะครับคราวนี้ต้องเทียบนะครําถามว่าเทียบที่ไหนล่ะถึงจะมามีสิทธิสมัครได้ใช่นะฮะในสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี60เนี่ยนะ,ะ,นะฮะเนื่องจากว่า กระทรวงออกประกาศว่าคนที่เทียบจะต้องเป็นกระทรวงน้องก็เลยต้องไปยื่นกับกระทรวงเพื่อเทียบนะฮะเพื่อให้ได้การเทียบม .6 แล้วถึงจะมายื่นสมัครกับระบบการสอบเข้ามหาลัยได้นะฮะเพราะมหาลาัยก็ต้องต้องทำอย่างนั้นเนื่องจากมันมีเกณฑ์ประเทศว่าคนจะเข้ามหาลัยได้ต้องจบม .6 ใช่ไหมหรือเทียบเท่ากระทรวงก็เลยออกประกาศฉบ,บับใหม่ให้การเทียบม .6 จบม .6 นะครับที่เป็นดีกรีจากต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยนะครับ ให้เป็นสิทธิ์ของมหาลัยเป็นผู้เทียบก็ตอบข้อสงสัยของน้องๆกันแบบเจาะลึกกันไปบ้างแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่ายังมีอีกหลายคําถามเลยค่ะที่น้องๆยังสงสัยกันอยู่เดี๋ยวามอะไรมาติดตามค่ะช่วงหน้านะคะอ๋อครับผมฮะตติดาม การรับประทานผลไม้หลังมื้ออาหารทันทีจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นั่นเป็นเพราะน้ำย่อยของเราถูกใช้หมดไปกับอาหารจานหลักแล้วถ้าเรารับประทานผลไม้ต่อผลไม้ก็จะถูกย่อยและดูดซึมในลำไส้เล็กได้ช้ากว่าที่ควรซึ่งถ้าย่อยไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้บูดแล้วเกิดแกส๊สในกระเพาะอาหารขึ้นได้ค่ะทำให้เกิดการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องดังนั้นหากอยากรับประทานผลไม้ ควรรอหลังเมื่อหารไปอย่างน้อย1-2ชั่วโมงดีกว่านะคะและช่วงนี้เราไปเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พิชชี่พิชารัตกันต่อในช่วงติวเข้มช่วงที่2ค่ะค่ะสำหรับข้อ26นี้นะคะเห็นไหมคะว่าต่อไปนี้นะคะเขาไม่ออกข้อสอบแบบที่แปลตรงๆแล้หนูอ่านแล้วก็ไปเจอเลยไมค่ะหนูต้องสรุปให้ได้ดังนั้นน่ยคิดสรุปให้ได้ก็ต้องอาศัยอะไรคะ คำศัพท์นั่นเองนะคะคำศัพท์เยอะๆนะคะท่องเยอะๆค่ะลูกค้าทาข้อสอบเก่าเยอะๆแล้วหนูจะสามารถทําได้ค่ะ,ะมาทวนกันหน่อยค่ะตรงคําว่า refer 100%ข้อสอบปีนี้หนูต้องเจอถามว่า refer เนี่ยคืออะไรข้อสอบ refer ถามถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะจําไว้เลยว่าถ้าโจทย์ถามถึงอะไรคะอ่านพร้อมกัน3 4ถ้าโจทย์ถามถึง refer ให้กลับไปหาคำนั้นใน passage แล้วคำตอบจะอยู่ในหนึ่ง ประโยคมันเอง2ประโยคหน้ามันนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราอ่านประโยคมันเองก็มีแล้วนั่นเองเราก็เลยไม่ได้อ่านประโยคข้างหน้านั่นเองเลยค่ะคราวนี้นะคะพี่พีชี้พาหนูนะคะไปนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปข้อสอบปี58ตอนนี้ค่ะพี่ชี้โหดกว่าเดิมค่ะเอาข้อสอบปี59นะคะมาให้หนูดูเลยแล้ววันนี้นะจากเมื่อกี้เขาพูดถึงตึกที่อยู่ในฮ่องกงแล้วมาเปิดสาขาที่กรุงเทพพาหนูไปกรุงเทพไปถูกไหมคราวนี้พี่จะพาหนูไปแทนซาเนียค่ะ ไปแทนเสนตไปต่างประเทศบ้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างแต่ยกมือสิคะไหนเป็นใครเป็นเด็กวิทย์บ้างยกมือเด็กวิทย์ยกมือไม่ถามหรอกค่ะอยากรู้เฉยๆยกมือค่ะเด็กวิทย์เด็กวิทย์ยกมือ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 อ๋อก็จะมีเป็นหย่อมๆนะคะโอเคค่ะงั้นเด็กวิทย์พี่ว่าไม่จําเป็นนะต้องเป็นเด็กวิทย์เด็กศิลป์เอ้ยเด็กศิลป์เอ้ยรู้จักชาร์ลส์ดาวินไหมรู้จักไหม คนคนนี้เป็นคนรวยค่ะจริงๆแล้วชาร์ลดาวินคนรวยนะฮะเขาก็อยากจะทำการอยากจะทำการสำรวจเกี่ยวกับคำนี้เกี่ยวกับอะไรคะเก mm hmm. ่งมาก mm hmm. การอะไรคะการอะไรคะ mm hmm. การวิเลยคะ mm hmm. วิวัฒนาการคะ่ะ evolution mm hmm. อ่านออกเสียงพร้อมกัน evolution mm hmm. แปลว่าการอะไรคะวิวัฒนาการคะ่ะใครไม่รู้นะคะมาจากเวิร์บคำว่า evolve คะ่ Ev คะ evolve ค่ะแปลว่าวิวัฒน นะการค่ะแต่อีเวฟไม่พอเด็กๆขาการวิทยาการเนี่ยนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกสิ่งหนึ่ง mm hmm. เด็กๆขาวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงสุกไหโลกูกอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือคําว่า revolution ค่ะเงยหน้าก่อนเงยหน้าก่อน revolution เมื่อกี้เงยหน้าเมื่อกี้มีคําว่า evolution ตอนนี้พี่พีชเติมอะไรลงไปอ่าลงไปเปลี่ยนจาก e กลายเป็น r ีค่ะ แต่เราไม่อ่านรีนะอ่านว่า ref เลยคะ่ะ revolution พูดพร้อมกัน ref ละ revolution นี้ก็กอ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันตามพันป้า evolution ก็เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ก็กอ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันฟังพี่แต่สิ่งนี้เกิดให้เกิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองค่ะทางการปกครองค่ะดังนั้น revolution คือการการปะ ปฏิวัตินั่นเองค่ะปฏิวัติค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเปลี่ยนแปลงทางการปกครองค่ะโอเคยังงั้นมีสองคำนะคะเชื่อว่าไปอยู่ในข้อสอบหนูจะสับสนไหมคะสับสนแน่ๆเลยคำว่า F อเลยคะ evolution กับ revolutionevolution กับ revolution ค่ะ evolution วิวัฒนาการแต่ revolution การปฏิละคะปฏิวัติค่ะโอเคนะคะซึ่งชารลส์ดาวินเป็นเจ้าพ่อแห่งการปฏิวัติหรือเจ้าพ่อแห่งการวิวัฒนาการค่ะ วิวัฒนาการค่ะถูกต้องค่ะวิวัฒนาการนะคะเขาก็ไปดูไปศึกษาที่เกาะกลาปกอสอย่างที่น้องว่าเก่งมากเลยนะคะแล้วเขาก็สรุปมาได้อย่งไงมาดูกันดีกว่าค่ะใน p a s <The passage> s a g ที่4ครับนะคะเอ๊ะเอ๊เด็กๆเทคนิคทําไงนะอ่านประโยคแรกของทุก paragraph อันนี้มีกี่ paragraph กะก้มนั่งไปดู2พ paragraph อ่านเลยค่ะขีดเลยลูกใครมีไฮไลท์ขีดเลยลูก ดางประโยคแรกไปแล้วนะอีกประโยคนึงขึ้นต้นว่าอินเคน a นอกจากจะพาไปแทนซาเนียแล้วพี่ยังพาไปเคนย่าด้วยค่ะเห็นไหมคะ Kenya. คิน y ยขีดแล้วนะถ้าขีดแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่าคะ่ะเด็กๆขะมาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่า since ค่ะ since แปลว่าตั้งอะไรคะ ตั้งแต่ค่ะตั้งแต่ยุคของเดย์สนี่ยคือยุคนะคะยุคของชาลส์ดาวินตั้งแต่ยุคของชาลส์ดาวินนั้นส cientists ค่ะน, <iste> นักวิทยาศาสตร์ค่ะ have <ated> ค่ะ hotly debated w e a t h e r ค่ hotly debated ขีดเส้นต้คแล้เขียนแปลว่าถกประเด็นกันอย่างร้องแรงว่าถกประเด็นถกประเด็นกัน ร้อนแรงตั้งแต่ยุคของชาวดาวินมานะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ถกประเด็นกันอย่างร้อนแรงคือเถียงกันว่าง่ายนะคะเถียงกันอย่างมีวิทยาศาสตร์นะคะว่าคําว่า weather ตัวนี้นะจดไปหน่อยนะคะ weather ตัวนี้แปลว่าว่าอะไร some animals ค่ะ some animals นีเติม s นิดหนึ่ง some animals ค่ะเขาเถียงกันว่าเอ๊สะสัตว์บางประเภทนั้น display ค่ะเด็กๆจดไปนะคะ display แปลว่าโชว์นะคะสัตว์บางประเภทนั้นโชว์ emotion หรือเปล่านะ แปลสิคะใครแปลได้สัตว์เนี่ยมันโชว์คะ่ะมันแสดงอารมณ์หรือเปล่าในที่บ้านใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมีไหมฮะ,ม,ม,ะม,มีบ้างไหมฮะสุนัขแมวนกนกเลยมีบ้างไหมหนูคิดว่าสัตว์มันมีอารมณ์ไหมหนูว่ามันมันแบบแสดงอารมณ์ออกมามไม่ไม่นับอารมณ์ที่แบบไม่นับอารมณ์ที่แบบมันมีอยู่แล้วนะเช่นอารมณ์โกรธหรืออารมณ์แบบหิวอะไรเงี้ยไม่นับนะคะเก็าไหมคะเอามาดูกันบียอนค่ะนกเหนือคะ่ะบ,บีออนแปลว่านกเหนือ นอกเหนืออะไรคะ dose associated with นะคะ dose แปลว่า dose ตัวนี้นะคะย้อนกลับไปที่ emotion นะคะ dose คืออารมณ์นะคะนอกเหนือจากอารมณ์ที่มันเกี่ยวกับคะ่ะนอกเหนือจากอารมณ์ที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไร parental care อันแรกคะ่ะเด็กตั้งใจดูพร้อมพี่นะคะอันแรก parental care parental ใครรู้บ้างว่า parent แปลว่าอะไรคะ parent แปลว่าอะไรคะ พ่อแม่หรือผ,ผู้ปกครองค่ะ Parental Care คือการดูแลแบบพ่อแม่การดูแลแบบพ่อแม่ซึ่งหนูว่าสัตว์มีไหมการที่ดูแลลูกแบบพ่อแม่ด,ดูดูแลลูกมีไหมมีซึ่งเขาไม่นับอันนี้เขาไม่นับเพราะเขาบอกว่านอกเหนือเก2คปะสองค่ะสอง Aspect ค่ะ Aspect of Survival ค่ะเขาบอกว่าเป็นมุมอื่นนะคะสเป็นมุมอื่นของการ Survival ค่ะใครรู้จักคำว่า Survival บ้างคะเพลง I Will Survive ค่ะ เซอร์ไวแปลว่าอะไรคะเซอร์ไวแปลว่าอะไรคะรอดชีวิตค่ะเอาหน่าสนใจนะคะน่าสนใจนะคะเซอร์ไวะะแปลว่ารอดชีวิตค่ะเซอร์ไวนะคะเซอร์ไวแปลว่ารอดชีวิตรอดชีวิต revive ค่ะ ฟื้นคืนชีพวิวาเชียสมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวามีใครสังเกตบ้างคะพี่พิชชี่มาครั้งนี้เนี่ยเน้นอะไรมากเลยคะให้กับทุกคนสับมากเลยนะคะเพราะหนูรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้ามีคำสับเนี่ยหนูแปลอะไรคะ แปลได้แปลได้ก็เข้าใจค่ะหนูว่าสามตัวเนี้ยหนูเห็นว่ามีอะไรเหมือนกันสามคำในที่เพิ่งให้เนี่ยใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างว่าสามคำนี้มีอะไรอินเตอร์เซ็กกันมีคำว่าอะไรคะ wife หรือ w i f เนี่ยแหละคะ่ะนะคะอย่างเนี้ยเราเรียกว่ามันคือรากศั์ค่ะม,ระมระีรากเดียวกันค่ะมีรากเดียวกันค่ะรากเดียวกันต้องแปลคล้ายๆกันเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น w i i h wife ค่ะ w i i h wife w h t h wife, with wife จำไว้ราก w i i h wife w h t h wife แปลว่า Life ค่ะแปลว่าชีวิตนะคะแปลว่าชีวิตหรือว่ามีชีวิตชีวานั่นเองค่ะวิ w วา e แปลว่าชีวิตหรือมีชีวิตชีวานั่นเองค่ะพี่คะรู้ได้ไงว่าวิ w วา e แปลว่าชีวิตมีชีวิตชีวาเด็กคะมีไหมคะเพื่อนในโรงเรียนหนูที่เป็นคนวิ w วา e กระตุว้วมีค่ะวันไหนที่มันไม่มาเป็นไงคะห้องเป็นไง เงียบค่ะดังนั้นค่ะคนพวกนี้ค่ะเติมสีสันเติมชีวิตชีวาให้กับห้องอ่าดังนั้นวิตไวแปลว่าชีวิตพูดพร้อมกันค่ะวิตไวแปลว่าชีวิตคนเหล่านี้นะคะเพิ่มเพิ่มชีวิตชีวาให้กับห้องค่ะเห็นป่าวิตไวแปลว่าชีวิตวิตไวแปลว่าชีวิตพูดพร้อมกันวิตไวแปลว่าชีวิตเด็กๆคะ่ with, คะวิตค่ะ VIT พี่ไม่ได้เขียนในนี้แต่อยากให้หนูคิดวิตคะ่ะ VIT หนูเห็นคำศัพท์อะไรอะ่ะที่กินแล้วมันดีต่อชีวิตอะ่ะวิตามินไง เห็นไหมคะดีต่อชีวิตค่ะเก็นไหมคะมันมาจากอะไรวิตามินวิตามินมาจากคําว่าวิตาที่แปลว่าไลฟ์มินมาจากอะไรดีใครเดาได้มันคืออะไรอวิตามินคืออะไรมันคือมันคืออะไรวิตามินมันคืออะไรสารป่ะสารบางอย่างใช่ไหมเช่นอะไรบ้างวิตามินอะไรบ้างเดี๋ยวพูดมาเลยวิตามินเอวิตามินซีสารพวกเนี้ยสารพวกเนี้ยมันกินเข้าไปแล้วมันดีต่อร่างกายสารพวกเนี้ยคือแร่อหละแร่ธาตุมีแหละ มีเนื้ค่ะเก็ตยังคะ, ung, คะว่าง่ายคือแร่ธาตุในโลกนี้มีเยอะมากแร่ธาตุที่มันดีต่อร่างกายเราจะเรียกมันว่าวิตา,ตามินงไงนด่เลยคะ่ะดังนั้นลากนี้คะ่ะวิตไว้ไปลเลยคะ่ะคพร้อมการวิตไว้แปลว่าชีไละชีวิตดังนั้นเซอร์แปลว่าเหนือคะ่ะมีชีวิตอยู่เหนือผู้อื่นจึงรอดเลยคะ่ะรอชีวิตคนอื่นไม่อยู่เหนือท,ทุกคนอ่านี่ไง เกิดเหตุขึ้นมาใครจําได้คะเรือลม่มคนที่อยู่เหนือคนอื่นพ้นน้ำคิดตามทันบะพ้นน้าพวกนั้นก็ทําไมคะรอดชีวิตคนที่ไม่พ้นน้าไม่อยู่เหนืออยู่ใต้ก็ไม่รอดนั่นเองคะ่ะนะคะส่วน Revive r e แปลว่า b a c k ค่ะ r ีแปลว่า Back Back ค่ะ back แปลว่ากลับมาดังนั้น w วป์แปลว่า Live ค่ะชีวิตมันกลับมาจึงแปลว่าฟื้นเลยค่ะฟื้นขืนชีพส่วนอันสุดท้าย Viva c i o u s ค่ะ Vi ฟแปลว่า Live แปลว่าชีวิต Viva c i o u s จึงแปลว่ามีชีวิตชีวานั่นเองค่ะเียยางเียยังจำแบบนี้ดีนะคะจำแบบนี้ดีนะหนูจะได้ท่องศัพท์ได้เยอะๆเลยนะคะจำเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบดีนะคะจำได้นานด้วยนะคะจำได้นานด้วยอะไปดูกันต่อนะคะเขาบอกว่าดังนั้น aspect of survival คือเกี่ยวกับการเอาชีวิตเลยค่ะ การเอาชีวิตรไรเอาชีวิตรอดนั่นเองค่ะ,อะเอาใหม่นะคะหนูลืมกันหมดแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ยุคข,ของชาลวดาวินนะคะนักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงว่าสัตว์บางประเภทเนี่ยนะสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้หรือเปล่าคําว่าอะไรที่แปลว่าอารมณ์คะ Emotions ค่ะซึ่งอารมณ์นั้นเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันตะนอกเหนือหรือไม่เกี่ยวกับนะคะการดูแลแบบพ่อแม่ 1. การดูแลแบบพ่อแม่ 2. ค่ะการเอาชีวิตรอด3ค่ะ reproduction ใครรู้คะเก่งมากค่ะการสืบพันธุ์นะคะงั้นเขาเถียงกันใหญ่เลยค่ะว่าตกลงแล้วสัตว์มันมีอารมณ์หรือเปล่านะมันที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ค่ะ นะะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยนะมันเป็นแค่ introduction เราต้องอ่านต่ออีกสักหนึ่งประโยคเพื่อให้เข้าใจนะคะอีกหนึ่งประโยคมาอ่านด้วยกันดีกว่าค่ะประโยคนี้บอกว่าอย่างไงเขาบอกว่า Darwin thought that because of the evolutionary connection between humans and other animals many emotions must be similar across species ค่ะ ตรงนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าดาวินเชื่อว่าเพราะว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจนะคะ evolutionary เงยหน้า evolution คืออะไรคะการอะไรนะเออก,การวิวัฒนาการนะคะการวัฒนาการนะคะ connection คือการเชื่อมโยงนะคะเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์นี่นะเชื่อมโยง มีวิทยาการที่มันเชื่อมโยงกับสัตว์ค่ะใครจาได้บ้างทางชาซ์เวินบอกว่าเราน่าจะเป็นการอ e ีโวมาจากอะไรคะลิงนะคะจะเชื่อไหมว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีนะคะเพราะเขายังหาไม่เจอนะคะมิซซิงลิงนะคะคือเด็กๆคิดตามเนี่ยคือลิงชิมแปนซีเนี่ยคือมนุษย์ช่องว่างอะที่ตอนที่เปลี่ยนผ่านอะระหว่างลิงเป็นมนุษย์อะเขาหาหลักฐานไม่เจอเขาแค่คิดว่าลิงกับมนุษย์ดูใกล้เคียงที่สุดเราน่าจะมาจากลิงแหละเก็ดปะ ทฤษฎีอื่นมีนะลูกถ้าหนูอ่านนอกเหนือจากในตำราค่ะทฤษฎีอื่นบอกว่าเราเนี่ยมาจากปลาและเรามาจากนกค่ะเคยเคยอ่านเจอเรามาจากนกค่ะจริงแต่ว่าไม่ดังเท่าไงไม่ดังเท่าใครคะไม่ดังเท่าชาส์ดาวินคือทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแบบไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยค่ะเก็นไหมคะอ่ะต่อค่ะเขาบอกว่าดาวินเชื่อว่าเพราะเราเชื่อมโยงกับสัตว์นะ่ะ between h u m a n and other animals นะคะกับสัตว์ต่างต่างนะะ่ะ many emotions ค่ะเด็กๆคะช่วยพี่ดูค่ะ many emotion อะไรคะ many emotion อารมณ์ต่างๆ must be similar มันต้องเป็นยังไง similar มันต้องคล้ายกันแน่แนเลยอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันต้องคล้ายกันแน่เลย across species คือใน species ต่าง,างๆอารมณ์ต้องต้องคล้ายกันแน่เลยดังนั้นสรุปให้พี่เดี๋ยวนี้ค่ะหนูคิดว่าดาร์วินเขาเชื่อว่าสัตว์มีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์คะมีค่ะเชื่อว่ามีค่ะอันนี้คือเชื่อว่ามีนะคะดาวินเชื่อว่ามีอารมณ์ ถูกป่ะชื่อว่ามีเนาะเข้าใจแล้วนะคะเด็กขาเนื่องจากแพสซีปี5 9จําไว้นะคะแล้วพี่ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าปี60จะใกล้เขียนกับ59ากมาเป็นพวกชอบหลอกลวงค่ะคือไงคะพี่หนูเห็นปี58เม,มื่อกี้ไหมอ่านคือคําศัพท์อาจจะยากแต่อ่านเข้าใจง่ายไม่ได้หลอกลวงอะไรเกี่ยวกับเรื่องตึกก็ตึกไปนูน่นนี้อันนี้ชอบหลอกลวงค่ะแล้วอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดให้หนูดูว่ามันหลอกลวงที่สุดฟังและจํานะคะนั่นคือคําเชื่อมค่ะ ใครรู้จักคําว่าบัตบ้างคะแต่คะ่ะนั้นเมื่อมีแต่เข้ามาเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันเชื่อมเยี่ยมมากมีคนตอบได้มันเชื่อมความขัดเลยคะขัดแยงคะ่ะแปลว่าหลังจากบัตเนี่ยมันจะต้องเป็นไงขัดแยงกับข้างหน้าข้างหน้าดาวินเชื่อว่าสัตว์ทําไมคะสัตว์ทำไมคะ,ม,คะมีอารมณ์ถูกไหมคะมีอารมณ์แต่ว่าแสดงอารมณ์ได้งั้นแปลว่าตั้งแต่ตรงประโยคนี้มันเชื่อว่าไงคะ ไม่มีอารมณ์สัตว์น่าจะาําไมคะไม่มีอารมณ์ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าสัตว์มีอารมณ์เก็ต <Good S 1> ปะน้องคะอ่านต่อคะ่ะอ่านต่อคะ่ะหนูเห็นอะไรไหมคะดูคําเชื่อมคะ่ะดูคําเชื่อมคะ่ะใครเห็นบ้างคะ however คะ่ How ever, ะ however แปลว่าอะไรคะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามก็อย่างไรก็ตามก็เชื่อมความเชื่อมความขัดแย้งคะ่ะ งั้นแปลว่าข้างหลัง How Ever ทั้งหมดเป็นอะไรอีกแล้วเชื่อค่ะเชื่อว่ามีอารมณ์ค่ะเด็กตกลงอะไรกันเนี่ยคือปกติแล้วอ่พะพเส็จง่ายๆเนี่ยหนูเห็นด้วยไหมคะมันก็จะมีไอเดียเดียวคะ่ะหนูเข้าใจป่ะแต่เนี่ยไอเดียแรกบอกว่าชาลส์ดาวินเชื่อนะว่ามีแล้วก็มีบัตรมาแทรกคะ่ะบัตรบ,บอกว่าไงคะเฮ้ย ไม่มีหรอกมา however เฮ้ยแต่ตอนเนี้คนกลับมาเชื่อกันอีกแล้วนะมีอีกแล้วค่ะอ่านเองเป็นไงคะมึนตึบค่ะเพราะมันสลับไปสลับมาไง get ไ,ไหมคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจยังคะว่าอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนอกจากสอ่านประโยคแรกประโยคที่2แล้วอีกหนึ่งอันที่หนูควรจะดูคือคําเชื่อมค่ะเข้าใจปะ หลังคําเชื่อมจะมีไอเดียใหม่พูดตามพี่สิคะหลังคําเชื่อมจะมีไอเดียใหม่หลังเลยนะหลังคําเชื่อมจะมีไอเดียใหม่ค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนจากที่เราเชื่ออันเดิมค่ะเข้าใจยังถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วค่ะทําไงต่อดีคะ what is the main idea of the passage คะ่ะเด็กคะ่ะถามถึง main idea คะ่ะถามถึง main idea พี่บอกเลยว่าไ uh, passage ไหนหรือว่าคําโจทย์ไหนถามถึง main idea นะคะจดไว้คะ่ะทําข้อสุดท้ายคะ่ะ ทำข้อสุดท้ายค่ะเพราะหนูต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนค่ะถ้าหนูเข้าใจทั้งหมดแล้วหนูจะเข้าใจเมนไอเดียได้ดีขึ้นค่ะทำข้อสุดท้ายเลยนะคะไปต่อนะ28ค่ะ the fresh hell sway ค่ะ hell sway in closest meaning ค่ะมีความหมายใกล้ที่สุดคือความหมายใกล้สุดคือนะคะอันนี้ถามถึงคำศัพท์ค่ะใครรู้จักคำว่า sway บ้างคะ sway เสว์แปลเหมือนสวิงค่ะใครแปลได้แปลว่าอะไรคะเป็นนามได้เป็นเวิร์บได้แปลว่าอะไรสวิงสวิงมันสวิงอ่ะสวิงแปลว่าอะไรแกว่งค่ะมันแกว่งค่ะแกว่งดังนั้นเฮลเสวเนี่ยถ้ามันแกว่งเนี่ยแปลว่ามันอยู่นิ่งป่ะไม่นิ่งนะโอเคแกว่งเท่ากับไม่นิ่งเนาะไม่นิ่งโอเคได้ค่ะอ่ะ งั้นเรามาแปลกันดูได้คะ่ะแปลกันดู become unsteady ใครรู้จักคำว่าอันบ้างคะอันแปลว่าอะไรไม่คะ่ะ Steady แปลว่านิ่งคะ่ะน่าสนใจเป๊ะไหมตอบเป๊ะเลยไหมคำคำแปลเป๊ะเลยไหมคะไม่นิ่งเป๊ะเนอะดูอันต่อไป lost influence คะ่ะ lost แปลว่าสูญเสียคะ่ะ สูญเสียอิทธิพลแปลว่าความนิยมสูญเสียความนิยม had evidence had แปลว่ามีค่ะ evidence แปลว่าหลักเลยค่ะหลักฐานค่ะ dominant ค่ะ was dominant dominant แปลว่าโดดเด่นค่ะโดดเด่น g a v e w a y แปลว่าให้ทางตรงๆไปข้อเนี้ยถ้าเจอแบบเนี้ยในแก๊ดนะคะแก๊ด ข้อสอบโวแคมแบบนี้9ใน10ข้อห้ามห้ามเลยนะคะตอบแบบคําแปลตรงๆค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเราแปลว่าแกว่งแกว่งคือไม่นิ่งไม่นิ่งก็ Unsteady ข้อนี้ต้องผิดแน่นอนค่ะอา้าวก็มันแปลแบบเนี้ยพี่ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะจดไปก่อนคะ่ะจดไปก่อนคะ่ะ ห้ามตอบแบบแปลตรงๆในแกะเท่านั้นนะคะในแกะนะคะห้ามลายตรงๆนะคะไม่ใช่แค่ข้อ reading นะลูกข้อ15ข้อคำศัพท์ก็เหมือนกันถ้าหนูเจอแปลตรงๆห้ามตอบค่ะนี่คือเทคนิคของแกดห้ามตอบเลยค่ะเพราะอะไรเก้าใน10ข้อนะเพราะอะไรจดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปอธิบายฟังเพื่อความชัว์ถ้าเขาถามแบบนี้หนูต้องกลับไปอ่านค่ะกลับไปอ่านคำเนี้ย ใน passage กลับไปอ่านคำเนี้ยใน passage ไปอ่านใน,นละลูกไปอ่านใน passage นะปะเราไปอ่านกันกลับไปอ่านใน passage กันเพื่อเอาชัวร์เข้าป่ะขอพี่ไปดูนะอยู่ตรงไหนอะ hell s w a y เนี่ย hell s w a y h e l s w a y หน้า 2, อพี่เจอละหนูเจอ,อยังลูกเอ s w a y เนาะงั้นถ้าไปเจอพี่พี่ชี่สอนว่างไงถ้าเจอคำศัพท์ตรงนั้นต้องไปอ่านอะไร ประโยคมันจำได้ป่ะไปอ่านประโยคมันเยี่ยมมากงั้นเราไปอ่านประโยคมันดีกว่านะคะประโยคมันขึ้นต้นตรง by early 2 0 e s ค่ะ centuries the behaviorist theory helway ค่ะเอาใหม่ตรงเนี้ยประโยคสั้นมากเลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆละเด็กๆคะเราอ่านมาถึงตรงนี้ละเราอ่านตรงบัตรก่อนเลยไหมประโยคก่อนหน้าบัตรเราจะรู้ว่ามันแตกต่างจริงหรือเปล่านะคะเด็กคะอันบนเนี่ยชาวสแตวินบอกว่ามีสัตว์เนี่ยมีอารมณ์งุนงี้นะคะบัตรแต่ Assigning emotion such as these to animal gradually lost its popularity among scientists ค่ะแปลด้วยกันหน่อยนะคะการที่เจาะจง assign แปลว่าเจาะจงเจาะจงอารมณ์นะคะหรือระบุอารมณ์ระบุอารมณ์นะคะเช่นอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้นะคะให้แก่สัตว์นั้น gradually แปลว่าทีละน้อย gradually แปลว่าทีละน้อยการระบุอารมณ์ให้กับสัตว์นั้น มัน l o s t its popularity ค่ะ l o s t เปล่าอะไรนะเมื่อกี้เพิ่งบอกเองศูนย์เลยนะศูนย์เสีย popularity คือความนิยมค่ะศูนย์เสียความนิยมไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์ค่ะการที่ระบุอารมณ์อย่างเงี้ยมันศูนย์เสียความนิยมไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์ค่ะ by early 2 0 e s ค่ะประมาณปีศตวรรษที่20ค่ะ behavior theory ค่ะพวกนักนัก behavior ค่ะพฤติกรรมนะะนักพฤติกรรมศาสตร์นักพฤติกรรมศาสตร์นะคะนักพฤติกรรมศาสตร์นะคะ h e ลค่ะ h e ล l ์ w a y คือแกว่งค่ะแกว่งคือยังไงนะสูญเสียสูญเสียอะไรดีคะความนิยมค่ะหนูเห็นไหมคะว่า h e ล l ์ w a y เนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มของอันบนนี้ค่ะหนูเข้าใจปะ ประโยคข้างบนเนี่ยประโยคก่อนหน้ามันเนี่ยเห็นไหมลูกคือเขาพูดถึงอะไรคะเด็กตั้งใจนะฮะเราเนี่ยกลับมาอยู่ในหนาทีสุดท้ายอีกแล้วคะ่ะหููรู้ตัวไหมฮะ <c oughs> เด็กขา <K ills> เขาพูดถึงความาแนวคิดแนวคิดแบบชาวสแตวินตอนแรกทุกคนตามพี่ก่อน แบบชาวดาวินดาวินเชื่อว่าเฮ้ยสัตว์มันมีอารมณ์แต่ว่าการที่ระบุอารมณ์ให้กับสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันสูญเสียความนิยมไปในในหมู่นักวิทยาศาสาตร์ซึ่งในช่วงาศตวรรษที่20เนี่ยนักวิทยาศาสาตร์ก็แกว่งไงแปลว่ายังนิยมอยู่ไหมคะไม่นิยมค่ะดังนั้นคําว่าอะไรที่เหมาะสดคะข้อ2ค่ะ l o s s influence ค่ะเพราะถ้าแปลว่า1ค่ะมันแปลว่าไม่นิง่ง He ลซ s เวยมันไม่ได้แปลว่าไม่นิง่งไงเฮลซ s เวยมันแปลว่าสูญเสียความนิยมคือแกว่งไป สั่นคลอนน่ะหนูเข้าใจปะ่ะความเชื่อมมันสั่นเลยค่ะสั่นคลอนค่ะเข้าใจยางเข้าใจยางนะคะเหลืออีกเล็กน้อยนะคะเด็กขาแต่เราเนี่ยหมดเวลาเวลาหมดกันแล้วค่ะ นะคะเสียใจมากพักเลยพี่ชี่ก็เสียใจเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังนะคะพี่พชชี่นสอนไว้เยอะเลยคะ่ะของแกดเนี่ยแหละค่ะมีโอเน็ตนะคะมีเก้าวิชามีเยอะเลยนะคะ <น otte. S 1> เข้าไปดูได้ย้อนหลังนะคะที่ w w w e t v t h a i t v นะคะแล้วก็เข้าไปดูใน u t u b e ก็ได้นะคะเข, <า S 2> ข้าไปใน a c e b o o k ก็ได้นะคะติดต่อกันนะคะแ<ด>ต่เชื<ข>่อเธอค่ะว่าเด็กๆคะนับดูตัวเองสิตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงตอนนี้หนูว่าหนูรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหม หน,หนูรู้สึกไหมว่าหนูเนี่ยแตกต่างแตกต่างจากคนเดิมที่เดินเข้ามาในตอนแรกหนูเข้าใจไหมคะพี่กำลังจะบอกว่าเด็กทุกคนเพิ่มเติมความรู้ได้คะ่ะเด็กทุกคนพัฒนาตัวเองได้ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองคะ่ะเข้าใจไหมลูกแต่พี่พี่ชี้นะคะก็ยืนยันนะคะว่าเด็กๆทุกคนเก่งขึ้นได้แน่นอนนะคะก็กลับไปทบทวนกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะเข้าสู่คณะ ที่ใช่คณะที่ชอบคณะที่ฝันไว้ได้แล้วกันค่ะขอให้ความสำเร็จนะคะเป็นของเด็กที่พยายามทุกๆคนค่ะ everybody thank you teacher thank you my students อกสาเหตุที่ทำให้น้องๆเสียสุขภาพก็ค,คือการรับประทานอาหารแบบรีบเร่งอาจเป็นเพราะเพื่อให้ทันไปโรงเรียนหรือจะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ทำให้ต้องรีบปรับประทานอาหารจนเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดซึ่งการทําแบบนี้จะส่งผลเสียอย่างมากกับสุขภาพเพราะนอกจากจะทําให้ท้องอืดปวดท้องบางคนก็เกิดอาการอาเจียนแล้วยังส่งผลต่อระบบลาไส้และท่างเดินอาหารในอนาคตอีกด้วยถ้ามีอยากนอนโรงพยาบาลช่วงสอบแล้วก็ต้องจัดสรรเวลารับปรับวิธีรับประทานใหม่นะคะเพื่อตัวเราเองค่ะ ตอนนี้เราไปติดตามกันต่อกร,ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ Thai University Central Admission System ที่เรียกย่อๆว่า t c a s ในช่วงคนเดินใจไอเดียเราช่วงที่2คคค่ะนหาวาวมจริงของชชีวิตใ้คดวามคิและหัวใใจจเเ,เป็นนนคด มมควากลาเกดนตต่อไปบับมาในช่วงที่2นะคะพูดถึง t c a s สแล้วถือว่าเป็น Talk of the Town เลยนะคะของน้องๆ้มงมอปลายแล้วก็วงการการศึกษาบ้านเราใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมยังมีอีกหลายๆคำถามเลยที่น้องๆฝากถามมากค่ะอาจารย์ประเสริฐคะถ้าเป็นเรื่องของเด็กซิลกับระบบ t c a s สเนี่ยสามารถสมัครรอบไหนได้บ้างคะน้องสมัครได้นะครับตามเงื่อนไขของสาขาว,วิชานั้นนะครับ และสาขาวิชาที่น้องเรียนอยู่ในปัจจุบันต้องใช้คําพูดนี้นะตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นเนี่ยต้องเรียนว่านะฮะในสาขาวิชาบางสาขาวิชานะครับนะฮะเขาอาจจะมีประเด็นที่เขาไม่ขอรับเด็กที่อยู่ในมหาลัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบางสาขาวิชาที่น้องเรียนอยู่นะฮะเขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้าน้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะไปสมัครปีถัดไปเนี่ยเขาก็ไม่ยอม นะสางคชน,นิดทำไมไม่ยอมเขาต้องให้ลาออกก่อนอาจารย์ประเสริฐคะระบบ TC a s สเนี่ยถือว่าครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยหรือเปล่าคะ t c a คสครอบคลุมมหาลัยท,ทั่วประเทศไหมคําตอบคือไม่ครับนะทีแคสเนื่องจากว่าออกแบบโดยระบบนะฮะที่รัฐเป็นคนต้องการให้เป็นต้องทำความเข้าใจว่าในประเทศนี้สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาลัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการ เรามีสมบูตสารนอกกระทรวงสาิิการประเด็นที่หนึ่งคือหมายความว่ามาเรานี้ไม่ต้องทําตามกติกา t c a คสเขาสามารถรับคู่ขนาน t c a คสได้เลยอย่างระบบ clearing house ซึ่งจะมีอยู่ทุกรอบเลยทั้ง5รอบถ้าเกิดว่าเรายืนยันสิทธิ์ในรอบที่1ไปแล้วแต่ว่าอยากจะยื่นในรอบที่3ด้วยแบบนี้ได้ไหมคะคำถามประเด็นนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกรณีที่มันรอบต่อรอบถูกไหมฮะแต่มันเกิดขึ้นกรณีที่มัน รอบแล้วเว้นแล้วไปอีกรอบนึงเ <1. S 2> ช่นรอบหนึ่งพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วเว้นแล้วไปรอบ3นะนอกจะมีความรู้สึกว่ารอบ1ก็ได้ละนะแต่พอเห็นรอบสมโอ้น่าสนใจจังเลยคะแนนสอบก็เห็นแล้วก็อยากสมัครมากเลยนะฮะถามว่าสมัครได้ไหมถ้าน้อ,ง,อยงยังยึดที่นั่งของรอบหนึ่งไว้เนี่ยยังไงก็สมัครไม่ได้ครับพอรอบสมเนี่ยมันจะไม่ให้น้องสมัครเลยะนะมันจะเคลียร์น้องออกตั้งแต่ กดเข้ามาสมัครก็จะเคลียร์ออกนะฮะนะถึงถึงผ่านไปได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นระเบียบเรือว,ว่า1คนหนึ่งสิทธิ์ถึงสมัครไปแล้วเกิดได้ขึ้นมามันก็ตัดสินออกดีะนะฮะแต่ถ้าน้องอยากจะสมัครจริงๆเอาละไอที่ผ่านมาทําอะไรไปบอกว่าไม่เป็นไรน้องยินดีอะไรนะรับผิดชอบหมดนะครับลงทะเบียนไปแล้วจ่ายเงินแล้วก็ไม่ติดใจนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้องจะต้องไปสละสิทธิ์ขอสละสิทธิ์ให้ทันคร<ม>าวนี้การขอสละสิทธิ์ให้ทันเนี่ย น้องต้องรู้ว่าสิทธิ์มันอยู่ที่มหาลัยไหนล,ล่ะน้องไปยืนยันสิทธิ์กับมหาหลัยไหนไว้คุณน้องก็ต้องไปสลัด <ฆฤ S 2> สิทธิ์กับมหาหลัยนั้นดีสุดคือไปติดต่อกับมหาหลัยนั้นนะครับนะรบตรงกลางก,ก็จะช่วยตรงที่เป็นคนรับเรื่องเหมือนเหมือนกรณีของการการเทียบม .6 นะครับทําไมเราพูดว่าเราได้แค่รับเรื่องเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าคุณสลัสิทธิ์ได้มันต้องเป็นมันต้องเป็นมหาหลัยนั้นที่น้องไปขอใช้สิทธิ์ไว้นั้นสุดท้ายค่ะให้อาจารย์ แนะนำน้องๆมอปลายแล้วกันแล้วก็บอกว่าช่วยแนะนําหน่อยว่าเลือกยังไงจะได้ไม่เลือกผิดหรือว่าเราควรรับมือยังไงเรามัดระวังอะไรบ้างกับการสอบท CA s สค่ะขอฝากน้องเลยครับจะเลือกสาขาวิชาไหนเนี่ยนะครับไปดูให้มากกว่านั้นคือผมเข้าใจนะครับว่าชื่อสาขาวิชาวันนี้นะฮะมันฟังดูแล้วมันอะไรหนอนะครับมันเรียนอะไรที่สำคัญคือเรียนจบแล้วเนี่ยมันไปทำ,ทำอะไร ถ้าน้องศึกษาข้อมูลพวกนี้ก็ถามว่าเออการทํางานแบบนี้คือตัวตนน้องหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยทำให้การเลือกเนี่ยผมคิดว่าก็จะนนนนะนเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็อยากจะฝากน้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ฟังคําแนะนำดีๆจากอาจารย์ประเสริฐกันไปแล้วนะคะต่อไปก็อยู่ที่ตัวน้องๆเองแล้วละคะ่ะว่าจะเตรียมความพร้อมยังไง ที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามรายละเอียดดูกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเสริฐคันธมานนท์ม,ม,า,นนมากๆเลยค่ะที่มาตอบทุกข้อคำถามของเราในช่วงคนดนใจไอดียด้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องเบสครับใใใช้คคคววาามมิดดและหัจจเเเเพรีธอป็นนนต,นต ความขยันเป็นหนทางสู่ความสำเร็จหนึ่งความสำเร็จคือโอกาสสร้างความสุขอยากมีความสุขก็ต้องขยันและตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วโบและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ